ได้ทดลองสินค้าแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยอันดับแรกเลยคือชอบกลิ่นกลิ่นหอมดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะโทนเนอร์ก็มันซึมไปเลยอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนื้อมันคล้ายๆเหมือนเป็นเซรั่มนิดๆใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นกึ่งเซรั่มกึ่งไพรเมอร์ตัวนี้อ๋อดีค่ะชอบตัวไหนมากที่สุดเป็นตัวมาสค่ะที่เป็นมาสที่เป็นเนื้อมันจะเด้งดึงเด้งดึงอ่ะใช่แล้วก็ปกติเป็นคนชอบมาสอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดขี้เกียจอย่างเงี้ยจะทามาสแค่ตัวเดียวแล้วก็จบแล้วก็ตื่นเช้ามาใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันช่วยปรับสภาพผิวให้จากแบบแห้งๆอ่ะเหมือนล้างหน้ามาแห้งตัวนี้ใช้ปุ๊บก็จะทำใช้โฟมเสร็จปุ๊บตามตัวนี้มันก็จะเก็บความชุ่มชื้นของผิวได้ด้วยใช่ค่ะขอถามความรู้สึกนิดนึงว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกอันดับแรกที่ชอบคือซึมไวอะค่ะแล้วแบบเบาบางเคยใช้แบบตัวอื่นมาหลายแบรนด์มามันจะเหนอะแล้วรู้สึกมันซึมช้าหน่อยแต่คืออันนี้ทาไปไม่ใช่นาทีนะเป็นวิคือซึมไวโอเคเบาบางคือว่าตอบโจทย์ลองกันนี้ตัวแรกแล้วคือเหมือนที่บอกที่ชอบคือซึมไวและคือกลิ่นโอเคมากดูแบบไม่ฉุนเกินไปอะค่ะอันนี้กำลังถ่ายรูปตัวพร้อมพิงอยู่เป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวเอเซนต์ตัวนี้หอมดีค่ะหอมดีใช่ไหมแล้วก็แบบเนื้อมันเด้งดึงชุ่มฉ่ำเป็นน้ำน้ำชอบค่ะแล้วรู้สึกชุ่มชื้นไหมคะดีค่ะแบบว่า texture มันเข้มข้นดีแบบปั๊มน้อยๆแต่ว่ามันทั่วหน้านะน่าจะทั่วหน้าชอบตัวในมาสค่ะในมาสใช่เพราะว่าคือมันมีความเหมือนเป็นแบบเยลลี่แล้วก็เวลาทาปุ๊บคือมันจะแบบเหมือนรู้สึกถึงความชุ่มชื้นทันทีคือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนแบบผิวแห้งมากอยู่แล้วเวลาแบบยิ่งใช้โฟมล้างหน้าหลังจากใช้โฟมล้างหน้าปุ๊บหน้าจะแห้งลอกเลยทันทีแล้วคือเป็นคนที่หาเนื้ออย่างเราจะถามคุณส้มบ้างว่าชอบตัวไหนเอ่ยตัวเซรั่มตัวเซรั่มใช่ค่ะทำไมเราถึงชอบตัวนี้คือปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบทาครีมบำรุงอะค่ะแต่ว่าเซรั่มที่เคยใช้อะบางตัวมันจะแบบเหนียว